เจริญในขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาล่าช้าไปหน่อยเนื่องด้วยเหตุว่าวันนี้มีโครงการผ้าป่า9วัดจากวัดป่าธรรมชาติโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชญาณโกศลอายุ67อายุ76ปีซึ่งท่านได้นำญาติโยมได้มาทอดผ้าป่า9วัดแก่วัดเราก็เลยล่าช้าไปนิดหน่อยนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการธรรมะประจำวันอาทิตย์นะฮะรอบสุดท้ายของอาตมาที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียเพราะว่าจากนี้ไปก็เป็นวันอาทิตย์ที่10ซึ่งก็คือวันที่เราทอดกฐินพอดีก็คงถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายก็ตั้งใจไว้ว่าจะพูดธรรมะในหัวข้อที่อาจจะดูแบบโลกๆหน่อยก็คือเรื่องวาสนาของข้าเอง ทีนี้ ตมาว่าโยมลองฟังดูเพราะคำว่าวาสนาเนี่ยเราก็เข้าใจผิดกันมานานแล้วนะครับว่าวาสนาเนี่ยหมายถึงโชคชะตาหรือหมายถึงสิ่งที่เป็นโชคสิ่งที่เป็นสิ่งอะไรที่เราจะต้องสอกแสวงหาที่เราจะต้องไปกราบไหว้บูชาไหว้วอนโน่นนี่นั่นนะถือว่าเป็นวาสนาแล้วก็จึงเกิดคำพูดว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แล้วต่อได้ว่าไงแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้คำพูดตรงนี้นะคำพูดตรงนี้ถูกครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ถูกอีกครึ่งหนึ่งแข่งเรือแข่งพายนะแน่นอนที่สุดก็เห็นกับตาว่าแข่งกันได้แต่แข่งบุญญาวาสนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญญาวาสนาได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราจะบอกว่าแข่งได้คือเราทุกคนสามารถทำได้พูดง่ายนะคือโดยพื้นฐานที่แท้จริงการที่มนุษย์เราเกิดมาใช้ชีวิตในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยต้นทุนมันเพียงพอแล้วที่กับการที่เราจะทำในสิ่งที่เรียกว่าวาสนาวาสนาไม่ใช่โชคลาภแต่วาสนาเกิดจากการกระทำของเราเองวาสนาจริงๆแปลว่าความเคยชินถ้าเราเคยชินกับเรื่องของอะไรเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติมาจนกระทั่งถึงชาติพบปัจจุบันไอ้ความเคยชินนั้นมันจะยังอยู่หลงเหลือให้เราอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นเด็กอัจฉริยะจีเนสพวกที่มันมีทักษะพวกเด็กกิฟต์อะที่มันเกิดมาปุ๊บเนี่ยแค่ขวบสองขวบมันก็แสดงความอัจฉริยะให้เราเริ่มเห็นโผล่ขึ้นมานิดๆหน่อยๆแล้วยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งเนี่ย อยู่แค่ป.6 เองแต่มันสามารถวาดลวดลายศิลปะแบบไทยแท้โบราณจนกระทั่งอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์วิพัฒน์เนี่ยต้องเรียกตามหาตัวนะไปที่วัดล่องขุนนะอายุแค่ขนาดนั้นปริมาณนั้นไม่ได้ผ่านกรมศิลปากรไม่ได้เรียนเพาะช่างเพาะอะไรสักอย่างนะมันน่าคิดว่าทำไมเด็กมันมีต้นทุนมากถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนกับพรสวรรค์เป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนที่มันได้มาจากชาติที่แล้วนะนั่นเราเรียกว่าวาสนาคือเราเคยชินนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีวาสนาในด้านไหนก็ต้องพยายามเคยชินทำบ่อยๆให้มันเคยชินกับสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะมีวาสนาด้านเก่งทางด้านภาษาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะเก่งภาษานะฮะเราก็สร้างความเคยชินนะฮะอยู่เรื่อยๆเรื่อยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็จะเก่งหรือเราอาจจะเป็นเชฟทำอาหารอร่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามทำงั้นอย่างต้นแล้วเราก็จะมีวาสนาทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือวาสนาคือความเคยชินซึ่งใครๆก็ทำได้นะตามหลักของพระพุทธเจ้านี่เราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าต้องชี้แจงแสดงชัดถึงเหตุและก็ผลอย่างชัดเจนเหมือนวิทยาศาสตร์ต้องสตพ.สตพ.แปลว่าซึ่งต้องพิสูจน์นะฮะคือจะเริ่มต้นได้คำว่าปริยัติปริยัติคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนะฮะว่าพระเจ้าท่านสอนอะไรบ้างแล้วก็เสร็จแล้วปฏิบัติต้องนำไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปฏิเวทคือผลจากการที่เราได้ปริยัติแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นลักษณะนั้นคือมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยดังนั้น
อะไรที่ว่าทำไม่ได้เนี่ยโดยพื้นฐานของศักยภาพของมนุษย์เนี่ยสามารถทำได้ทั้งสิ้นวันที่พระเจ้าประสูติใช่ไหมนะฮะได้แสดงความเป็นอัศจรรย์แก่พวกเราทั้งหลายด้วยสายตาแบบเปล่าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยในการที่เรามองเห็นภาพของการประสูติของเจ้าชายเศรษฐาเนี่ยเราจะต้องมี2มิตินะฮะก็คือหมายว่ามองด้วยตาเนื้อเราจะเห็นเดินได้7ก้าวแล้วก็มีดอกบัวโผล่ผุดมารองรับทั้ง7ก้าวแล้วก็ยกนิ้วนิ้วนั่นคือนิ้วชี้นะฮะนิ้วชี้นะไปดูให้ดีนะนิ้วชี้ที่ยกขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพูดได้การพูดได้ของเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นก็เรียกว่าอาสภิวาจาอาสภิแปลว่าความอาจหาญวาจาก็คือคำพูดที่แสดงออกมาด้วยความอาจหาญกล้าหาญทำไมถึงเรียกว่าเป็นความกล้าหาญก็เพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นความเชื่อเพราะเขามีความเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเป็นความประสงค์ของพระพรหมนะเกิดส่วนบนสุดก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ตามลงมาก็ถือว่าเป็นพราหมณ์ตามลงมาก็ถือว่าเป็นแพทย์แพทย์นี่ไม่ได้หมายถึงว่ารักษาคนนะแพทย์นี่หมายถึงว่าคนที่ค้าขายทั้งหลายแหล่ชนชั้นกลางทีนี้ตามสุดก็คือพวกสูตรพวกอะไรพวกนี้นะทีนี้คนมันเชื่อกันอย่างนี้ไงเอ้าชีวิตเหมือนถูกล็อกอ่ะเหมือนถูกล็อกคุณเก่งแค่ไหนคุณอะไรสุดแท้แต่คุณไม่สามารถเลื่อนสถานะทางสังคมได้เขาเรียกว่าเป็น close society เป็นสังคมปิดนะนี้พระเจ้าเกิดในยุคนั้นท่านบอกว่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยชี้ดินชี้ฟ้านะฮะแล้วเหมือนจะบอกว่าจรดฟ้าจรดดินจรดดินจรดฟ้าไม่มีใครหน้าไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ามนุษย์พระเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นหนึ่งเราเนี่ยเป็นเลิศเราเป็นพี่ใหญ่ของโลกเนี่ยพระเจ้าท่านพูดคำว่าเราในนี้ไม่ได้หมายถึงตัวพระเจ้าพระองค์เองนะหมายถึงในนามของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าท่านตอบไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เชื่อมั่นในตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่หน่ายหนีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีเขาคนนี้นะหรือคือตัวเราอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาง่ายๆเลยนะฮะว่าในกรณีที่เนี่ยเราวัยของเราเนี่ยนะฮะมีใครบ้างที่ยืนยันว่าอายุยังไม่ถึง60นะนะฮะที่นั่งอยู่หน้าทีนี้เนี่ยนะ ใช่ไหมคนที่อายุ60อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยนะที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นก็ควรมีแต่ว่าถ้าเราโดยอนุมานคิดตามไปนั้นเนี่ยนะฮะโดยสถิติโดยทั่วไปเนี่ย60อัพขึ้นไปนั้นมันก็เหมือนกับรถที่มันเริ่มแบบใช้งานเยอะแล้วมันเริ่มที่จะเข้าอู่เข้าแนวเตรียมที่จะปลดประจำการแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนั้นร่างกายสังขารของเราใช้มา60ปีเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการสึกหรอโรคภัยไข้เจ็บต่างก็ถามหาใช่ไหมฮะรุมเร้าอะไรสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเตรียมหมอไว้2คนหมอนอกกับหมอในหมอนอกเอาไว้ดูแลรักษาร่างกายโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดอย่าไปเถียงหมออย่าไปดื้อกับหมอเพราะเขาใช้เวลาเรียนนานนะฮะ6ปีพื้นฐานสเปเชียลไลท์แบบพิเศษเฉพาะด้านอีกตั้ง 3-4 ปีเพราะงั้นถ้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายเนี่ยก็รักษาตามกำลังให้ความร่วมมือกับหมอแต่หมออีกคนหนึ่งอย่าลืมเด็ดขาดต้องเตรียมไว้ด้วยเขาเรียกว่าหมอในคนที่จะเป็นหมอในได้ไม่ใช่ใครนอกจากตัวเราเองเพราะอะไรเพราะโรคมีอยู่2โรคหลักๆโรคกายกับโรคใจนะฮะกายิกโรคภาษาบาลีรองรับไว้ชัดเจนกายิกโรคโรคที่เกิดขึ้นทางกายกับเจตสิกโรคโรคที่เกิดขึ้นทางใจลักษณะเป็นอย่างนี้นะสรุปแล้วมันมีอยู่2โรคหลักๆโรคกายกับโรคใจโรคกายให้หมอเยียวยารักษาส่วนโรคใจหมอต้องอีกคนหนึ่งคนอื่นเป็นไม่ได้นอกจากตัวเราเองนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ดูแลรักษาใจของเราป่วยแต่กายใจอย่าป่วยเข้าถึงจุดนี้ได้ไหมนะฮะต้องพยายามทำไม่ได้ป่วยกายแต่อย่าป่วยใจเจ็บกายอย่าเจ็บใจนะพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าออกบวชเราก็ตอบตามพุทธประวัติเพราะพุทธเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายถึงได้ออกบวช
ไม่ถูกต้อง 100% สาเหตุที่พระเจ้าออกบทเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสงสารคนสงสารคนไหนสงสารคนที่มันกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายเพราะก่อนที่จะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยใจมันไม่เป็นสุขใจมันเป็นทุกข์นะแล้วทีนี้พระเจ้าก็ถามว่าเนี่ยชนะชนะไปด้วยใช่ไหมชนะชนะชนะสิชนะนายชนะนายชนะใช่ไหมอาจารย์จรินชนะใช่ไหมชนะเนี่ยนะฮะทีนี้ชนะเมื่อชนะอายุมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตอนนั้นประมาณสัก29ใช่ไหมถ้าสมมติว่าชนะอายุมากขึ้นเนี่ยฉันจะเหมือนคนพวกนี้ไหมเหมือนพยาค่ะนะนี่พระเจ้าก็บอกอ้าวถ้าอย่างนี้เราก็ต้องทุกข์จนตายดินะฮะเราจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อมนุษย์เราทุกคนเกิดมาจิตใจมันต้องสูงต้องหนีพ้นจากกิเลสคือความทุกข์ทั้งหลายท่วมทับได้เพราะงั้นเนี่ยความเป็นมนุษย์มันก็จะมีเหลืออะไรเหลือแต่ซากเหลือแต่ชื่อฉันก็จะต้องทุกข์เพราะความแก่ฉันต้องทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยและฉันจะต้องทุกข์รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยตัดสินใจออกบวชเพื่อจะค้นหาเคล็ดลับความจริงว่าทำอย่างไรจะไม่ทุกข์เพราะแก่จะไม่ทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์เพราะความตายกำลังจะมาเยือนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านออกบวชนะครับไม่ใช่ออกบวชเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้โหนั่นมันอนุบาลเกินไปนะฮะมันตื้นเขินเกินไปลึกๆแล้วมันลึกกว่านั้นนะฮะมันลึกกว่าก็คือว่าทำยังไงจะอยู่กับมันให้ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งอาตมาเคยพูดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอิทธิบาท4นะถ้าเราปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจริงจังและเข้มข้นเนี่ยนะฮะจะสามารถยืดอายุของเราเนี่ยพูดง่ายคือจะทำให้อายุเรายืนแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าตัวอย่างมีไหมในประวัติศาสตร์พระสารีบุตรนะท่านอาจารย์เนาะ120ใช่ไหมฮะพระกัสสปะหลายท่านหลายท่านเลยสารีบุตรจะไม่ถึงอาจารย์ก็คือ100อัพขึ้นไปนะประมาณไม่แน่ใจก็เท่าที่ดูนะเอาไปว่ามีก็แล้วกันรูปใดรูปหนึ่งนะฮะต้องไปเช็คโดยต้องไปดูอีกทีถามว่าทำไมท่านผู้นี้ถึงอยู่ได้ก็คือเพราะเชื่อพุทธเจ้าหลายคนก็แย้งขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วพุทธเจ้าล่ะนะพุทธเจ้าท่านทำไมไม่อยู่ล่ะนะในกรณีของพระพุทธเจ้านี้ในประวัติศาสตร์นั้นเขาก็มีให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าท่านแสดงให้เขาได้ว่าให้แสดงอาการให้พระอนนท์ได้รู้แล้วว่าจะอยู่ต่อก็ได้นะฮะแต่ว่าพระอนนท์ไม่อาราธนาให้อยู่ต่อคือพระอนนท์เหมือนในนั้นเขาบอกว่าเหมือนถูกมารดลใจใช่ไหมจ๊ะนะทำให้ลืมคำที่จะอาราธนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เลยพระเจ้าก็เห็นว่าพอสมควรแล้วกับการที่ทำงานตรงนั้น45ปีเนี่ยมันน่าจะได้พักได้แล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นการทำลายพระวรกายแต่หมายว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสนี่สั่งไว้เลยนะนะว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอาเท่าที่มันดูแลรักษาได้อย่าไปสร้างภาระให้กับแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอย่าให้สิ้นเพืองงบประมาณเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทีนี้เราอยู่เมืองไทยเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมที่หลวงพ่อพุทธทาสมีในหลวงเราเนี่ยในหลวงร.9นี่แหละได้สั่งให้ทางทหารเนี่ยเอารถเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับท่านมาที่โรงพยาบาลศรีราชแล้วเป็นข่าวโด่งดังในตอนนั้นทีนี้ตอนนั้นน่ะท่านแบบท่านไม่รู้ตัวแล้วนะฮะก็เสร็จแล้วนะพอมาถึงโรงพยาบาลศรีราชก็ลูกศิษย์ลูกหาก็พากันคิดว่าต้องทำตามเจตนารมณ์ของท่านก็คือต้องเอากลับไปที่บ้านที่วัดนะฮะสวนโมกอย่างน้อยก็ให้ท่านสิ้นลมตรงนั้นเพื่อสมเจตนาของท่านอะไรเงี้ยก็เลยก็กลับไปที่นั่นก็อยู่ได้สักไม่ถึงคืนมันก็ท่านก็มรณภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือเจตนารมณ์ท่าน86อายุหลวงพ่อพุทธาสในยุคนั้นสมัยนั้นนะหลวงพ่อปัญญานันทะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการถวายวัดนี้อายุ97นะมรณภาพในขณะที่ทุกอย่างพร้อมไม่ได้นอนติดเตียงไม่ได้สมส่วนไม่ไรเลยสักแสนนะฮะท่านยังลุกขึ้นมาห่มผ้าคลองผ้าอย่างนี้อยู่นะฮะแล้วทีนี้พอนอนลงไปท่านก็หมดลมหายใจไปเลยการตายและสถานะนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญอย่างยิ่งนะ97ฮะนะอันนี้คือหลวงพ่อปัญญานันทะมีอีกรูปหนึ่งที่ตมาต้องพูดถึงเพราะท่านเจริญอิทธิบาท4
จ้าคุณประยุทธ์ปออประยุทธ์โตวัดยาณเวศกวันนะฮะที่นครปฐมนะฮะอายุยังอยู่ฮะนะฮะณวันนี้ณวันนี้น่าจะประมาณ85แล้ว85 86ย่างเข้าไปแล้วนะฮะและทีนี้เนี่ยท่านเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยเรียกว่าสมองฝ่อหรืออะไรเนี่ยบางครั้งบางทีท่านพูดไปเนี่ยท่านติดเลยฮะนะขากรรไกรค้างแล้วก็ล้มฟุบไปเลยก็มีนะนะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละตลอดนะฮะทีนี้ถามว่าท่านอยู่มาได้ยังไงถ้าเป็นคนปกติธรรมดาด้วยไปไม่เจริญกรรมฐานไม่เจริญอิทธิบาท4เนี่ยตมาว่าไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วแต่ท่านยังอยู่ให้เราปรากฏอยู่และท่านพูดเรื่องนี้ประจำนะว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท4เนี่ยมันจะสามารถบรรเทาเบาบางความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะท่านไม่เคยยกตัวท่านเป็นตัวอย่างแม้แต่ครั้งเดียวหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่เคยเอาเรื่องตัวเองเนี่ยมาอวดมาฉายให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้รู้ได้เข้าใจเน้นแต่เรื่องการบรรยายอธิบายเนื้อหาสาระธรรมะแบบล้นๆเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่ท่านสามารถเอาชนะหรือทำให้เกิดพลังทางใจส่งอิทธิพลต่อทางกายได้เนี่ยมันมีผลจริงเรื่องของอิทธิบาท4ทั้ง4ข้อเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใครอยากมีวาสนาอายุยืนนะฮะอยากมีวาสนาตัวนี้นะอายุยืนตรงนี้นะต้องอธิบาทต้องปฏิบัติอธิบาทอิทธิบาท4ข้อทีนี้ประเด็นของคำว่าอายุยืนต้องตีความด้วยคำว่าอายุยืนจะมี2ลักษณะ1เชิงปริมาณ2เชิงคุณภาพถ้าเชิงปริมาณนี่อาจจะผิดหวังสมมติว่าเอาอย่างสมมติว่าโยมเปล่งบอกว่าเนี่ยดิฉันอยากจะมีอายุประมาณสัก95ปีนะถ้าคาดหวังอย่างนี้นะเผลอๆมันจะไม่ถึงหรืออาจจะเลยแล้วก็สุดแต่ในเชิงปริมาณนี่คาดหวังได้ยากแต่ถ้าเชิงคุณภาพเนี่ยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้หมายความว่ายังไงคือเราไม่สนใจในเรื่องปริมาณไม่สนใจเรื่องของตัวเลขแต่เราสนใจว่าทำยังไงชีวิตฉันจะยืนอยู่บนความสุขขณะของชีวิตยืนอยู่อย่างมีความสุขบนทุกขณะทุกโมเมนต์ทุกวินาทีของชีวิตจะอายุเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันจะทำชีวิตของฉันให้มีคุณภาพมีความสุขแค่นั้นพออย่างนี้เราจะสมหวังไม่มีคำว่าคลาดเคลื่อนไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคือหมายความว่าทำตัวเองให้อย่างมีความสุขอ่ะคือพร้อม ready to go อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ74แล้วใช่ไหมทีนี้วิธีคิดด้านนี้หลากหลายมากสมมติเราอายุ60นะถ้าเราบอกว่าเป็นกำไรแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะในยุคก่อนสมัยก่อนนั้นมันมีนิทานโบราณอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระพรหมสร้างโลกโลกนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรฮะเป็นเหมือนทะเลทรายต้นไม้สักต้นก็ไม่มีทีนี้พระพรหมก็นั่งจินตนาการว่าเอ๊ะโลกนี้มันหมุนเปล่าๆเคว้งๆคว้างๆดูไม่มีชีวิตชีวาไม่ได้ต้องทำให้มีสิ่งมีชีวิตท่านก็คว้าเอาดินเนี่ยดินเหลวๆเหนียวๆเนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วก็เป่าเสกคาถาโอมเพียงปรากฏว่าสิ่งที่เป็นดินนั้นกลายเป็นสิ่งที่มันดิ้นนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ดิ้นอยู่ในมือของพระพรหมแล้วพระพรหมก็คลายออกพอพระพรหมคลายออกปุ๊บนะฮะไอคนเนี้ยไอตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่รู้จักตัวเองมันก็เลยถามว่าพระพรหมผลเป็นใครเอออย่างเธอนี่ต่อไปฉันจะเรียกว่าคนเอาแล้วให้ไปอยู่ไหนโน่นให้ไปอยู่โลกมนุษย์นั่นเห็นไหมที่มันหมุนติ้วๆอยู่นั่นนะบอกเอาได้กี่ปีครับ30ปี30ปีพอนะฮะไม่ต้องมากนะฮะแค่30ปีพอนะเสร็จแล้วพระองค์ก็คิดต่อไปว่าพระพรหมก็คิดต่อไปว่าเอ้าถ้ามนุษย์ไปอยู่คนเดียวนี่ไม่ไหวต้องมีผู้ช่วยงานมันหนักมากก็เลยคว้าดินเหนียวขึ้นมาอีกโอมเพียงโอ้ยปรากฏว่าคราวนี้ดินหนักมากเลยพอคลายมือออกมาปุ๊บไม่รู้จักเองพระพรหมอย่างผมนี่เขาเรียกว่าอะไรเอออย่างเธอเนี่ยต่อไปฉันจะเรียกควายนะครับเอาแล้วให้ไปอยู่ที่ไหนครับนะให้ไปอยู่ช่วยงานมนุษย์กี่ปีครับ30ปีโอ้ไม่ไหวนะขออนุญาตสัก10ปีได้ไหมมันนานเกินไป30ปีนะอ้าวโอเคไม่ได้ได้ไม่เป็นไรมนุษย์อยู่ข้างๆเนี่ยสะกิดพระพรหมเอ๊พระพรหมที่ควายไม่เอา20ปีนี่ขอได้ไหมนะครับพระพรหมก็ใจดีบอกอ่ะถ้าอยากได้ก็เอาไปนะก็กลายเป็นเท่าไหร่50 50แล้วใช่ไหมทีนี้พระพรหมคิดต่อไปอีก
มนุษย์เราเมื่อทำงานทำการเสร็จแล้วต้องได้ทรัพย์สมบัติได้เงินได้ทองได้ค่าจ้างเป็นสินตอบแทนนะฮะถ้าเกิดต่างคนต่างมีแล้วต่างคนต่างรักษาไว้เกิดมีขโมยขโจรขึ้นมาจะลำบากเพราะฉะนั้นต้องหาผู้พิทักษ์รักษาเพียงเอาขี้ดินขึ้นมาอีกปรากฏว่าสิ่งมีชีวิตนั้นร้องเง้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 งผมคืออะไรพระพรหมอย่างเธอนี่ฉันจะเรียกหมาให้ไปอยู่ที่ไหนโน่นทำหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สมบัติของมนุษย์กี่ปีครับ30ปีเหมือนกันโอ้ไม่ไหวขอสัก10ปีได้ไหมมนุษย์ได้ยินข้าวนะพระเจ้าพระพรหมอนุมัติเอา10ปีก็10ปีมนุษย์ได้ยินข้าวเอ๊ะพระพรหมไอ้ที่หมาไม่เอา20ปีนี่ขอได้ไหมว่างั้นเอาอยากได้ก็เอาไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่ถึงเท่าไหร่7070แล้วใช่มั้ยทีนี้พระพรหมก็คิดต่อไปอีกเมื่อมนุษย์เนี่ยมีหมาคอยพิทักษ์รักษาเฝ้าทรัพย์สมบัติพอเงินเยอะเข้าเยอะเข้าทรัพย์สมบัติมากขึ้นอาจจะเครียดก็ได้ไม่ได้เราจะต้องมีฝ่ายนันทนาการนะฮะก็เลยเอาอีกโอมเพียงปรากฏว่าเจี๊ยกเจี๊ยกร้องบนฝ่ามือพระพรหมอย่างผมนี่เขาเรียกว่าอะไรอย่างเธอนี่ฉันเรียกว่าลิงทำหน้าที่อะไรครับนนไปอยู่ไปอยู่กับมนุษย์ทำให้มนุษย์ได้หัวเราะสนุกสนานบ้างอย่าให้มันเครียดจนเกินไปนะกี่ปีครับ30ปีลิงก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวครับหามุกไม่ทันหรอกนะฮะเอาขอ10ปีก็พอแล้วมนุษย์นะฮะมนุษย์สะกิดเลยละไอ้ที่ลิงไม่เอา20ปีขอได้ไหมเอาไปมาก็เลยกลายเป็น90เพราะฉะนั้นจากนิทานเรื่องนี้เราสามารถมองว่ามันมีนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครอายุเกิน30ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วนะเพราะว่าอายุมนุษย์มันอยู่แค่นั้น30ปีแค่นั้นแต่ที่เรายืนอยู่ได้เนี่ยเพราะน้ำใจของควายเพราะน้ำใจของหมาเพราะน้ำใจของลิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งต่างๆแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามองตามสถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ย30ปีนะมันเป็นชีวิตที่มีสีสันมากนะฮะเป็นชีวิตที่ไม่รู้อินโนเซนต์ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างจะมาคิดเหมือนอย่างที่เราคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกตราบใดที่เรายังไม่ขึ้นไปอยู่สูงสุดบนยอดดอยเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างล่างได้ใช่ไหมสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะดังนั้นอายุ1ขวบถึง30ขวบก็เป็นวัยมนุษย์นะฮะที่ค่อนข้างจะสดใสเบิกบานพอเรียนอะไรเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวแล้วเข้าสู่วัยทำงานนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทนแดดทนฝนอันนี้ไม่ใช่วัยของมนุษย์มันเป็นวัยของอะไรโยมที่ต่อสู้เป็นวัยของอะไรฮะเป็นวัยของควายวัยสร้างนะสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมสู้ใช่ไหมสู้เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อสร้างครอบครัวอะไรนะทนต่อสู้อะไรสารพัดอย่างนะบิวซี่นะทีนี้พออยู่ต่อมาอ้าวเริ่มจะเกษียณใกล้วาระเกษียณแล้วลูกเต้าเราหลานก็แต่งงานแต่งการมีหลานออกมาลูกให้หยุดเลยบอกอยู่บ้านทำอะไรดูบ้านรักษาบ้านไอคอกไอแคกก็ว่ากันไปโจรจะขึ้นบ้านได้ยินเสียงคนเฒ่าคนแก่ไอคอกไอแคกก็ห่านไปเลยไม่ขโมยละนะฮะเพราะว่าในเนี้ยมีคนอยู่นะอันเนี้ยเขาเรียกไม่ใช่วัยคนเขาเรียกวัยอะไร เอาสุดท้ายฮะเฝ้าบ้านทำหน้าที่เฝ้าบ้านนะทีนี้พอวัยพอสุดท้ายก็คือเรื่องของลิงเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตบั้นปลายเนี่ยมันจะต้องร่าเริงหรรษาอย่างเดียวนะฮะทุกไม่ได้เลยถ้าทุกปุ๊บขาดทุนทันทีหุ้นร่วงทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นของเราต้องทะยานขึ้นหุ้นอะไรคือหุ้นแห่งความสุขนั่นเองนะฮะดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานมันมาจบลงตรงนี้นะฮะพุทธเจ้าถึงได้ออกบวชเพราะประเด็นนี้ประเด็นที่ทำยังไงจะให้คนมีวาสนาแบบมีความสุขนะฮะนอกจากเป็นคนเก่งแล้วยังไม่พอต้องเป็นคนดีแล้วก็ต้องมีความสุขใช่ไหมเก่งหาเงินหาทองอย่างเดียวไม่ได้นะมันจะต้องดีทางด้านจิตใจดีทางด้านพฤติกรรมด้วยแล้วความสุขมันก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นดาราดาราอะไรต่างที่โดนจับนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะอันเนี้ยเขาเก่งนะแต่ในท้ายสุดก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะที่แคบๆที่เราเห็นเพราะ
ผิดจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราอนุมานคิดตามได้ว่าอาจจะเป็นเพราะขาดความดีใช่ไหมฮะอันนี้เขายังไม่ตัดสินนะเพียงแต่ว่าเราวิจารณ์ตามนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ทำให้มีความสุขไม่ไปอยู่ในที่แคบๆอย่างนั้นไม่ใช่แคบอย่างเรานะแคบอย่างเงี้ยมีความสุขนะฟังแล้วก็เพลินไปอะไรไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราสร้างวาสนาด้วยตัวเราเองอยากเป็นคนที่มีความสุขมีวาสนามีความสุขเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เราไม่สามารถที่จะไปขอร้องอะไรต่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยมมันจะมี2 อย่างหลักๆเทวนิยมเทวนิยมก็แปลว่าศาสนาที่นิยมใช้บริการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพยดาทั้งหลายแต่พุทธศาสนาของเราเป็นอเทวนิยมก็คือไม่นิยมใช้บริการเรื่องของเทวดาฟ้าดินนะฮะลองคิดดูสิสัทธาเทวะมนุษย์สานังแปลดังๆนี่แปลว่าอะไรโยมอภิรดีสัทธาเทวะมนุษย์สานังแปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมสถานะของเทวดากับของเราเนี่ยเท่ากันต่างเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ไข่หรอกนะฮะไอ้ไข่นี่มันเป็นอนุบาลนะฮะเทวดาที่เราไปขอโน่นขอนี่ที่เราเชื่อว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันศิษย์ร่วมชั้นกับเราใช่ไหมเราจะไปขออะไรจากเขาเนี่ยมันจะได้ยังไงเพราะว่าฐานะมันเท่ากันอ่ะสัทธาเทวมนุษย์สนังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะงั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีเทวดาเป็นคลาสเมทนะฮะใช่ไหมเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอแล้วต่อไปเนี้ยเราอยากได้แล้วเราก็ต้องทำด้วยตัวของเราเองลักษณะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ข้อหนึ่งนะดมาจำภาษาบาลีไม่ได้นะครับท่านบอกว่าคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างถึงที่สุดแม้เทวดาก็กลั่นแกล้งไม่ได้นะฮะคือหมายว่าหักปากกาเซียนเลยอย่างกรณีที่ท่านยกนิทานขึ้นมาเป็นชาดกท่านบอกว่ากษัตริย์สองเมืองจะสู้กันกษัตริย์เมืองหนึ่งมีฐานะมีสัญญานุภาพอะไรที่เหนือกว่าทุกอย่างแต่กษัตริย์อีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองกอกับเมืองขอเมืองกอในสุดยอดแต่เมืองขอเนี่ยแย่หน่อยเพราะด้อยทุกด้านนะทีนี้ก็แอบพยากรณ์แอบพยากรณ์ว่าเขาจะสู้กันอีกเดือนหน้าเนี่ยเมืองกอชนะราบคาบชนะอย่างแน่นอน 100% ปรากฏว่าคำพยากรณ์ของเทวดาเนี่ยมันเล็ดลอดนะไปได้ยินถึง2เจ้าเมืองเนี่ยเจ้าเมืองกอได้ยินแล้วกระหยิ่มใจมีความรู้สึกว่าไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรก็นอนมาอยู่แล้วชนะอย่างแน่นอนเพราะเทวดาขนาดเทวดายังมองเห็นชัดเลยฟันธงเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเตรียมฉลองล่วงหน้าเลยจัดปาร์ตี้ฉลองล่วงหน้าไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปเตรียมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นยังไงมันก็ชนะต่อให้เทวดาไม่พยากรณ์อย่างนี้ยังไงก็ต้องชนะฉลองชัยชนะล่วงหน้าเลยกินเหล้าเมายาโน่นนี่นั่นนะทีนี้ฝ่ายกษัตริย์เมืองขอเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องเทวดานะแล้วก็เชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าคงสู้ไม่ไหวอ่ะคงตายแน่นะฮะอย่าไม่ต้องให้เทวดาพยากรณ์ก็ได้รู้เลยว่ายังไงสู้ก็ไม่ได้เอาละไหนๆก็สู้ไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุ่มกำลังอย่างเต็มที่กับการเตรียมฝึกกับการซ้อมนะฮะให้เต็มที่เลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอถึงวันลบเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายวันนะแต่ในที่สุดกษัตริย์กอเนี่ยนะฮะพ่ายแพ้อย่างยับเยินเขาว่ามัวแต่ไปเพลิดเพลินสนุกสนานนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งทำด้วยความมุ่งมั่นแม้จะกำลังน้อยประสิทธิภาพเหนือกว่านะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเรามีความขยันมีความหมั่นเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดเนี่ยเทวดาก็กลั่นแกล้งไม่ได้คือหมายความว่ามันไม่ใช่พยายามภาคเพียรในเรื่องของกายวัตถุในเรื่องของทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องหาเงินหาทองอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องทางใจด้วยนะทรัพย์มันอยู่2 อย่างทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในนะฮะเรามีเงินมีทองมีอะไรมากมายเยอะเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นความน่าชื่นชมของท่านแบบโลกๆคือแสดงว่าท่านมีความขยันมีความหมั่นเพียรท่านมีการประหยัดมัธยัสถ์รู้จักคุณค่าของเงินรู้จักการเก็บหอมรอมริบอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะฮะทีนี้อีกอันนึงคืออริยทรัพย์ที่อยู่ภายในนะถามว่าทรัพย์ที่อยู่ภายในมันมีมากพอกับทรัพย์ที่อยู่ภายนอกไหมหรือมันมากกว่าไหมเรามาวัดกันตรงนี้อีกทีหนึ่งคือทรัพย์ภายนอกก็สำคัญฮาร์ดแวร์นี่สำคัญ
ทีนี้ไอ้ส่วนซอฟต์แวร์น่ะคือสิ่งที่มันอยู่ภายในน่ะต้องดูว่ามันเพียงพอไหมมันมีมากไหมถ้าเกิดว่าทรัพย์เราเยอะแต่เราทุกข์ทางในเนี่ยนะฮะเราก็จะพอๆกับคนจนที่มันไม่มีทรัพย์สินสมบัติหรืออาจจะเผื่อเราจะแย่กว่าเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำให้มันเพิ่มพูนต้องทำให้มันมีมากขึ้นนะฮะเท่ากับจำนวนของทรัพย์ภายนอกหรืออาจจะมากกว่าอริยทรัพย์ภายในใครขโมยใครชิงไปไม่ได้ใช่ไหมยกมือขึ้นเอาความสุขของเธอมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะฮะทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาจะปล้นสร้อยคอปล้นโน่นนี่น่าสามารถทำได้แต่ว่าความสุขภายในไม่มีใครที่จะขโมยได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความสุขเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องได้ในฐานะเป็นกำไรของชีวิตความทุกข์คือต้นทุนความยากลำบากทั้งหลายแหล่ที่มันมีมาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหม อย่างป้าแตนเคยพูดเอาไว้เนี่ยนะฮะเนี่ยบอกว่ายุคที่ป้าแตนมาอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นยุคขุดทองคำว่าขุดทองเนี่ยต่อมาก็จินจะเป็นจินตนาการไปถึงว่าทองเนี่ยมันอยู่ในดินมันไม่ใช่เราเดินไปเยาวราชแล้วก็ซื้อทองงั้นไม่ใช่นั้นมันง่ายเกินไปใช่ไหมการขุดทองก็คืออะไรเราต้องมีเสียมต้องมีจอบต้องมีอะไรต้องขุดลงไปแล้วมันไม่ใช่ได้มาเป็นแท่งๆบางทีก็ต้องเอามาเอามาร่อนทองเอามากว่าจะเจอทองเลยยกตัวอย่างใช่ไหมค่อนข้างยากและลำบากเพราะงั้นความยากลำบากตรงนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นความภาคเพียรพยายามอย่างหนึ่งในอดีตของเราพอมาถึงปัจจุบันก็ถึงคราวสวยสุขพระพุทธเจ้าในท่านปลื้มกับผลงานของท่านนะตามประวัติเนี่ยหลังจากตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะคือหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยท่านเสวยวิมุตติสุข7วันแล้วในนั้นก็เรื่องแปลกเหมือนกันท่านก็บอกว่าไม่กระพริบตาอยู่ตั้ง7วันนะฮะใช่ไหมจ๊ะอาจารย์หลับไปแล้วนะคือสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะเท่าที่อ่านดูเหมือนจะไม่ฉันอะไรเลยนะตลอดทั้ง7วัน9วันฮะ7สัปดาห์49เออ7สัปดาห์เลยเหรอฮะก็คือหมายว่าสวยวิมุตติสุขคำว่าสวยวิมุตติสุขนี่นะมันถึงความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นน่ะคือมันปลื้มใจมันปิติมันปัสสัทธิมันอะไรมีความสุขมากแล้วทีนี้โยมทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับย้อนหลังไปดูซิว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าภาคภูมิใจนะในสัดส่วนในปริมาณที่ตมาว่าคิดว่ามากกว่าตมามาพบปะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตมาดูอายุอานามแล้วมันไม่อยากมันไม่แมทกับตัวเลขอ่ะนะฮะอายุเท่าไหร่80โอ้ใช่เหรอนะโกหกหรือเปล่า คือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะโกงตัวเลขอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะคือรูปร่างหน้าตาผิวพรรณออร่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรจะว่าอะไรอ่อนกว่าวัยนะลักษณะเป็นอย่างนี้นะอันนี้อาจจะเป็นเพราะวิตามินดีก็ได้นะวิตามินดีก็คือวิตามินดอลล่าเนี่ยนะฮะมันมีผลนะมีผลนะมีผลอย่างมากเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างป้าแตนเนี่ยไปงานที่ไหนในเมืองไทยนะโอ้โหเรียกว่าเป็นเหมือนพญาราชสีห์เลยอ่ะนะฮะเรียกว่าสง่างามเลยสง่างามเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีผลนะฮะต่อเรื่องของจิตใจนะอย่างสมมติเราไปในชนบทในชาวบ้านพื้นฐานทั่วไปอันนี้เราไม่ได้ดูถูกนะเราพูดตามความจริงเนาะอย่าจะมาไปบนดอยเงี้ยพ่อแม่ของเด็กที่เราไปให้ข้าวให้น้ำให้แรงต่างเขาเนี่ยเราไปดูเราก็นึกว่าเขาอายุนู่นนะ70 75อัพแก่กว่าเรานะปล่อยมา40นะเรานี่60นะฮะปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยแบบค่อนข้างจะเหี่ยวผอมแล้วก็ค่อนข้างจะเหี่ยวย่นแล้วออร่ามันไม่มีถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาต้องทำงานตรากตรำทำงานหนักมากและทีนี้พอเขาเหนื่อยขึ้นมากลุ้มขึ้นมาราคาพืชผลการเกษตรมันต่ำลงเขาก็เครียดเขาก็ต้องไปดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าก็ทำให้ระบบทางร่างกายนี่ก็ย่ำแย่ไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นผลในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเหตุและเป็นผลเป็นปัจจัยการซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าถึงได้ชี้ช่องให้พวกเราได้รู้ว่านะ
การที่เราจะประสบความสำเร็จชีวิตได้เนี่ยเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอใครอ้อนวอนตัวเองนี่แหละนะมึงตื่นได้แล้วนะมึงเลิกขี้เกียจได้แล้วขยันเข้าไว้หยุดสุรุ่ยสุร่ายได้แล้วประหยัดมัธยัสถ์เข้าไว้นะอ้อนวอนตัวเองบอกกับตัวเองนะแล้วในที่สุดมันก็จะสมหวังสมกับความปรารถนาในลักษณะอย่างนั้นอัตมาภาพมาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นวาสนาของอัตมานะแล้วอัตมาเชื่อเมื่อกี้ถามโยมออดโยมอะไรที่มากับไปโยมอิดอ่ะนะโยมอิดโยมแขกเนี่ยนะถามว่าเชื่อเรื่องชาติหน้าไหมเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อส่วนจะมีจริงหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยการที่เชื่อเรื่องชาติหน้าว่ามีจริงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีนะถึงแม้มันจะไม่มีนะโยมโยมพระพุทธดีเชื่อไหมชาติหน้ามีจริงเชื่อไหมเชื่ออ่าเชื่อพี่หมวยเชื่อไหมใช่ไหมเชื่อมากเลยใช่ไหมเชื่อมากเอ๊ะต้องมาฟังหลายคนพูดนี่ประทับใจนะหลายคนบอกว่าเนี่ยที่ทำบุญทุกวันเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้นะไม่ใช่เพื่อชาตินี้นะแต่ว่าเพื่อชาติหน้าเพราะว่าชาตินี้มันเพียงพอแล้วมันมีอยู่กินมีอะไรใช้เพียงพอแล้วแต่ทำเพื่อชาติหน้าถามว่าการเชื่ออย่างนี้งมงายไหมไม่มันก็ต้องมาดูก่อนว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงแล้วเชื่อว่าการที่เราเอาเงินเอาทองทั้งหมดที่เรามีอยู่ไปถวายวัดให้หมดถวายองค์กรการกุศลให้หมดไม่เหลือไว้กับตัวเองเลยอะไรเองเนี่ยเพื่อหวังบุญในชาติหน้าอย่างนี้ก็เจ๊งฮะ ก็ไปไม่รอดใช่ไหมคนโบราณทางเหนือเขาบอกว่าขอนไม้ยังไงก็ต้องมีเห็ดนะเคยได้ยินไหมฮะขอนไม้ขอนไม้ยังไงก็ต้องมีเห็ดไงต้องมีเห็ดเหมือนตัวเราเนี่ยถ้าเรายังมีเงินอยู่เนี่ยลูกก็จะเวียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมยกตัวอย่างถ้าไปยกให้หมดเนี่ยอันตรายเพราะงั้นเราต้องมีในส่วนของเราบ้างนะครับเราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงบ้างอะไรบ้างนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าการที่เราทำอะไรด้วยตัวเราเองตามหลักการของพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วจะมีความสุขแล้วนี้การที่ตมามาอยู่ที่นี่ตมาเห็นว่ามันเป็นช่องทางหรือเป็นร่องรอยที่เราเคยมาแล้วในแต่ชาติที่แล้วใครจะว่างมงายก็ช่างฮะเชื่ออาตมาเชื่อฮะอาตมาเชื่ออย่างนั้นฮะคือถ้าไม่งั้นเราไม่มานะทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะฮะมันเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมอาตมาต้องไปรู้จักหลวงพ่อจัญญาที่วัดชลประทานทำไมอาตมาต้องไปอยู่กับหลวงพ่อปัญญานันทะที่วัดชลประทานทำไมจะมาถึงสอบผ่านเข้าอยู่ที่นั่นได้โอ้โหถ้าคิดย้อนหลังไปนะถ้าเราระลึกชาติได้นะมันไม่ใช่เพียงชาตินี้เท่านั้นแม้ชาติปางบันเราก็เคยลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะแล้วทำไมถ้าอาจารย์ดร.ปัญญาต้องเข้ามาหาตมานะฮะที่ท่านเข้ามาหาคือท่านชวนตมาไปสอนหนังสือนะแล้วก็ตมาก็รับปากท่านไปนะแล้วท่านอาจารย์ดร.นรินทร์อยู่จังหวัดนครพนมห่างกันประมาณเกือบ1,000 กิโลทำไมท่านไปวัดอุโมงค์นะตอนแรกท่านก็ไม่ได้ไปวัดอุโมงค์ท่านไปอยู่วัดช่างเคียนนะแล้วเหตุอะไรท่านถึงไปอยู่วัดอุโมงค์นะแล้วก็ได้รู้จักอาจารย์ดร.ปัญญาและรู้จักอาตมาใช่ไหมโอ้ยมันเป็นบุญยสัมพันธ์ที่แบบปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้เรียกลักษณะหรือเรียกว่าบุญกรรมที่ทำมาใช่ไหมใช่แน่นอนที่สุดครับใช่แน่นอนที่สุดมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนั้นจริงๆใครจะว่างมงายมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เรากระทำถ้าเราทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งในส่วนกายและก็ในส่วนใจเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นความงมงายใช่ไหมถ้าสมมติเราทำบุญก็ทำพอประมาณทำให้มันได้เหตุได้ผลให้เหลือทรัพย์สมบัติไว้ดูแลตัวเองบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่างมงายแต่ที่เราทำเป็นความดีเล็กๆที่เราสะสมไปเรื่อยอย่างถ้าอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยท่านทำกับเด็กทุกวันนี้นะฮะท่านก็มองเห็นในตัวเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยลำพังตัวท่านเองท่านก็เอาตัวรอดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากแล้วพอได้ท่านเงินมาปุ๊บได้เงินมาปุ๊บท่านก็นิสสกิยะนิสสกิยะคือสละเนี่ยที่เขาบอกว่าพระรับเงินและทองแล้วมันผิดเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ผิดจริงๆแต่ทีนี้การที่เราจะทำให้มันผิดน้อยลงถือขั้นไม่ผิดเลยเนี่ยตำหนิไม่ได้เลยคือนิสสกิยะปาจิตติคำว่านิสสกิยะคือการสละสละคือเหมือนเป็นสื่อกลาง
นะถ้าอาจารย์ก็พูดบ่อยนะท่านไม่อายใครหรอกท่านบอกว่านักบุญทุนคนอื่นนะ ใช่ไหมคือจริงๆแล้วพระเนี่ยมันทำอะไรทำมาหากินอะไรได้อาศัยโยมทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมอาศัยโยมทั้งสิ้นเลยนะขนาดเนี่ยเก็บขวดเนี่ยไปขายเองก็ดูไม่เหมาะเลยนะต้องให้นั้นโจเอาไปขายอะไรเงี้ยนะคือมันไม่มีช่องทางทำมาหากินอะไรอย่างอื่นเลยพระเนี่ยนอกจากอาศัยโยมเป็นอยู่เนี่ยเป็นลักษณะเพราะงั้นถูกต้องแล้วที่บอกว่าพระคือนักบุญแต่ต้องใช้ทุนของคนอื่นได้เงินได้อะไรมาปุ๊บจะไปเลี้ยงเพลก็ต้องในนามของชาวพุทธไปเลี้ยงเด็กก็ในนามของชาวพุทธอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นดูมาตั้งแต่ต้นพื้นฐานเนี่ยมันมีแต่ความสุขใจว่าเนี่ยเป็นบุญญาสัมพันธ์ที่เราได้สร้างมาแต่อดีตชาติแล้วก็เลยมาถึงชาตินี้แล้วเหตุไฉนล่ะชาติหน้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็คิดในลักษณะอย่างนี้สิใช่ไหมชาตินี้เราก็ไม่ประมาทพอชาติหน้าเราก็จะไม่พลาดอีกลักษณะเป็นงั้นถ้าสมมติทำไปแล้วมันไม่มีจริงก็เจ้ากันไปก็จบไม่มีช่างมันแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาล่ะนะเราจะมานั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้ฉันทำไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็การที่อาตมามาที่นี่ก็ได้พบอะไรที่ค่อนข้างดีมากอีกนะนับถอยหลังเดี๋ยวเลยวันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันที่3ไม่นับแล้วอ๋อ4 5 6 7 8 9 10เลยประมาณ7วันนะที่อาตมาต้องกลับไปที่วัดสังคยอมนะฮะแล้วก็ตมามาที่นี่ก็ดีใจที่ท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ท่านอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของท่านอาจารย์ดร.จัญญาอย่างเป็นทางการนะในช่วงที่ท่านไม่อยู่หรือช่วงที่ท่านอยู่ท่านอาจารย์ก็มอบหมายการบริหารจัดการให้อาจารย์นรินทร์ทั้งหมดดูแลเอาใจใส่แล้วตมามาอยู่ที่นี่5เดือนกว่าเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำวัดสวดมนต์โน่นนี่นั่นอะไรด้วยกันเนี่ยก็ได้สัมผัสอะไรมากมายก็พิสูจน์ออกมาให้เห็นได้ทราบชัดว่าพระท่านคือพระที่ควรน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจะติดกันเทศอ่ะจะเอาเปอร์ซิมอนติดกันเทศอ่ะถวายโยมเขาบอกว่าถวายโยมทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าอย่างนี้อาตมามาเนี่ยก็ประทับใจท่านในการทำหน้าที่ของท่านอาจารย์นรินทร์แบบค่อนข้างเสียสละมากดูเหมือนท่านจะไม่ได้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่แบบเฟสทูเฟสตัวเป็นๆเนี่ยเกือบ3ปีแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ไหมฮะ2ปีประมาณ2ปีนะฮะโดยเงื่อนไขอะไรก็สุดแต่ว่าท่านไม่ได้กลับไปทีนี้โยมแนวคิดของอาตมานี่นะอย่างสมมุติอาตมาดูพระบนดอยที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ทำเอาโยมญาติโยมอะไรไปช่วยเหลือเด็กอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเวลาเขาขอรับบริจาคนะพระจะอาตมาไม่เคยร่วมบริจาคในโครงการเลยนะนะแต่อาตมาจะฝากเงินไปโอนเข้าบัญชีท่านบอกว่าท่านแม่ท่านยังอยู่ใช่ไหมพ่อท่านยังอยู่ใช่ไหมขอฝากเงินจำนวน 1,000 2,000 เนี่ยไปให้พ่อให้แม่ของท่านเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีพ่อมีแม่เหตุไฉนเลยท่านจะมีตัวตนมาทำหน้าที่ตรงนี้ท่านอาจารย์นรินทร์ก็เหมือนกันตอนนี้แม่ของท่าน81พ่อท่านไม่มีแล้วแล้วทีนี้อาตมาก็ว่าในนามของชาววัดพุทธปัญญาเนี่ยจะมาจะไปเยี่ยมแล้วไปขอบคุณอย่างเป็นทางการนะถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีแม่ของท่านเนี่ยนะ เดี๋ยวตั้งต้นไปคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เหมือนหลวงพ่อปัญญาเหมือนกันนะหลวงพ่อปัญญาท่านร้องไห้หลายครั้งนะถ้าพูดเรื่องแม่เนี่ยมาทันทีเลยพูดถึงพ่อหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพธรรมโอ้โหท่านพูดต่อไม่ได้เลยเสียงสั่นเครือในลานฟังธรรมเลยครับนะเพราะมันอึดมันอะไรมันเกิดปิติมันอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันจุกในอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทีนี้ตมาก็กล่าวว่าช่วงประมาณสัก20กว่าของพุทธิกาหลังจากที่ตมากลับไปที่วัดแล้วเนี่ยนะตมาจะไปเยี่ยมในนามของชาววัดพุทธปัญญาและจะส่งข่าวมาให้พี่หมวยเป็นคนเขียนข่าวนะจะส่งข่าวมาลักษณะนี้ทีนี้ไปเนี่ยอาตมาก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมากก็คือจะซื้อผลหมากรากไม้ออกไปแล้วก็ส่วนตัวของอาตมาจะกะว่าจะเอาเงินดอนที่โยมถวายมาเนี่ยไปแลกสักดอนนึงไม่ใช่ดอน100ดอน
ร้อยดอลร้อยดอลแล้วก็ใส่ซองแล้วก็มอบให้กับโยมแม่ของท่านนะคือเราต้องดูแลต้นน้ำถ้าไม่มีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะมีได้อย่างไรเพราะงั้นหลายคนมองข้ามตรงนี้นะฮะต่อมาก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อขอบคุณท่านลักษณะเป็นอย่างนี้ท่านแม่ก็เกิดความปิติไงเพราะต่อมาจะต้องพูดนะฮะต้องพูดให้ท่านฟังพูดท่านฟังภาษาไทยได้ใช่ไหมจ๊ะท่านพูดภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดสดจะถ่ายแล้วก็จะทำคลิปให้พี่หมวยจัดการนะจะถ่ายแล้วก็ส่งมาอะไรเงี้ยตมาจะพาเนนไปด้วยจะเอารถของตมาที่วัดไปนอนสักคืนหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่งข่าวมาจังหวัดนครพนมอำเภอศรีสงครามแปดร้อยหกสิบห้ากิโลท่านอาจารย์เดินจากเชียงใหม่ใช้เวลา2เดือนกับ4วันเดินทุดงฮะเดินทุดงจากเชียงใหม่ไปบ้านเกิดท่านนะฮะ2เดือนกับ4วันทีนี้อาตมาว่าจะไปจะเอารถไปก็ใช้เวลาแค่วันนึงไม่เดินนะไม่ทันอ่ะอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ปี2014ต้นปี2014วันที่13มกราคมอันนี้จบด็อกเตอร์หมดแล้วนะหลังจากจบทุกอย่างจบปตรีปโทปเอกแล้วนะท่านก็มาสรุปแล้วก็เดินเลยนะหลังจากเป็นด็อกเตอร์แล้วนะท่านมีเรื่องได้อิทธิพลได้แรงบันดาลใจอาจารย์ด็อกเตอร์ประมวลเอกจันทร์อาจารย์ด็อกเตอร์ประมวลเอกจันทร์เชียงใหม่เป็นครับสมุยเป็นลูกศิษย์ท่านก็ใช้เวลานานพอสมควรท่านเดินพอสมควรอาจารย์รัตนยาเราก็เคยเดินไงนะฮะเดินล่าสุดก็คือเดินจากพังงามาสุราษฎร์ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นเราก็เคยเดินจากวัดอุโมงค์ไปแถวดอยสะเก็ดหรืออะไรแถวเชียงรายอะไรนี่นะท่านก็เคยเดินที่ยังไม่เคยก็คือตมานี่แหละนะฮะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ไหวแล้วล่ะแค่ท่านบอกเดินไปแถวนี้ก็ยุ่งใช่ไวมันไม่ให้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเป็นการดึงเอาไปสบายๆ2เดือนกับ4วันเนี่ย2เดือน4วันจากวันที่13มกราคมไปถึงวันที่17มีนาหักลบกับวิสรุปสมมติตีเฉลี่ย30วันก็จะประมาณที่เป็น2เดือนกับ4วันโดนทดสอบอะไรหลายอย่างด้วยนะถ้าจานเราเนี่ยโดนทดสอบหลายอย่างแต่ในที่สุดก็เอาชนะได้นะอันนี้พระไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าท่านยืนยันด้วยตัวตนที่ท่านรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคือท่านคือถ้าไม่เก่งจริงก็ไม่รอดนะลักษณะเงี้ยนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่ท่านก็มีโมเมนต์ที่น่าประทับใจอีกมากมายหลายเรื่องนะอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านเดินอยู่เนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมันหิวมันอะไรน้ำที่มีอยู่ก็จริงแต่มันอุ่นมันไม่เย็นนะครับท่านก็ตั้งจิตปรารถนาว่ามันน่าจะมีใครสักคนเอาน้ำเย็นถวายเราเนาะเนาะคนก็วิ่งรถผ่านจู่ชิวๆไปเรื่อยๆนะบนเส้นทางที่ท่านเดินอยู่ปรากฏว่าพอเดินไปได้สักพักหนึ่งนะปรากฏว่ามีทหารใส่เสื้อลายพรางใช่ไหมยืนแล้วก็เอาน้ำมาถวายใช่ไหมจ๊ะน้ำเย็นกับเล็กตาซอยเอาน้ำเย็นกับเล็กตาซอยนะแล้วก็ท่านก็ดื่มพอดื่มเสร็จแล้วพระองค์ก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้ำอันนั้นอร่อยที่สุดแล้วประทับใจมากที่สุดท่านมีความรู้สึกว่าโอ้มันประทับใจฝังใจเลยนะฮะแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็คือได้รับถวายผ้าเย็นนั่นน่ะผ้าเย็นน่ะเพราะท่านร้อนตอนนั้นน่ะนะฮะท่านปรารถนาสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นนะทีนี้พอมีคนเอาผ้ามาถวายเนี่ยนะฮะผ้าเย็นถวายท่านก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วท่านก็ลูบหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหท่านบอกว่าเหมือนจะบรรลุเลยนะฮะคือเหมือนกิเลสมันจะหมดไปทั้งยวงแล้วคือมันเกิดความปีติเกิดความเย็นเกิดการเป็นอะไรที่ทรงจำมาจนกระทั่งถึงวันนี้โมเมนต์เนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของปีติ
มันเกิดขึ้นมาแบบโอ้โหชนิดที่เรียกว่าหาเงินเป็นล้านล้านซื้อก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นมาของมันเองลักษณะเป็นอย่างนั้นนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าจารย์นรินทร์ก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้คือถ้าไม่มีพระเนี่ยโยมจะมาไหว้อะไรไหว้เสาไหว้พุทธรูปก็พากันกลับไปจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือทำอาหารไหมนะฮะคือถ้าไม่มีพระมานั่งฉันนะใครจะทำอาหารมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เอาทีนี้พระเองถ้าไม่มีโยมพระจะเอาอะไรฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยการแบบแลกเปลี่ยนแบบคล้ายๆว่าโดยธรรมชาตินะฮะเป็นลักษณะงั้นต่างก็มีบุญคุณซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นช่วง20กว่าของเดือนพฤศจิกายนนี้ตมาจะไปทำหน้าที่แทนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนะฮะไปขอบคุณคุณแม่ของท่านนะท่านคงเข้าใจถ้าเราจะพูดให้ฟันฟังนะพูดเอาจนน้ำตาไหลเลยแหละนะฮะให้รู้ว่าลูกไปอยู่ที่โน่นนะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอบคุณนะแม่นะถ้าแม่ไม่แต่งการแต่งงานแล้วก็ไม่ทำให้ลูกคนนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยชาววัดพุทธมยาของเราก็จะไม่มีใครที่ทำหน้าที่ตรงนั้นได้คนพูดน้ำตาไหลก่อนมันไปก็มันเองเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นนั้นว่าวันนี้แต่มาก็ถือว่าเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายนะอย่างยกข้อป่าเพิ่มนี่อาจารย์อ๋อโยมกุ้งสมทบ50ข้าป่าเขาน่าจะเพิ่มมาอีก14เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเขาจะไปเล่นหวยกันเนี่ยนะ3348นะ 3,348 ดอลลาร์โมทนาสาธุข้าป่าวันนี้นะที่จริงแล้ววันนี้มีคำพูดที่เตรียมไว้เยอะนะที่จะพูดกับหลวงพ่อกับคณะเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์อย่าให้เกิน1นาทีนะก็เลยได้แค่นั้นนะไม่ถึงแต่มาพูดไม่ถึงนิดเดียวแค่ไม่กี่ประโยคเองใช่ใช่ท่านกังวลแล้วทีนี้สุดท้ายนี่เนาะสุดท้ายนี้ตมาขออนุโมทนาขอบคุณกับโยมทุกท่านเนาะที่ได้เลี้ยงดูตมาถวายอาหารอะไรต่างๆมากมายมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนาหมายถึงจนบัดนี้มาต่อยอดเนาะแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะอ้าวอาจารย์พี่แขกพี่โอเคโอเคเนี่ยฮะ 3,000 เท่าไหร่นะ 3,400 รวมเป็น 3,400 3,400 บาทอ่ะ 3,400 เหรียญน่ะพอแล้วโยมพอแล้วโยมเขาเติมให้เต็มใช่ไหมเติมให้เต็มตอนนั้นเราว่าเราจะแต่งเป็น333ตกลงว่าลานฟังธรรมของเรานี่นะพี่ลานฟังธรรมของเรานี่แทบจะไม่ติดลบเลยนั่นน่ะถ้าจะ cover ครอบคลุมเลยนั่นน่ะบุญบารมีมหาศาลจริงๆเลยฮะกลมๆใช่กลมๆเนาะค่ะเป็น3โยมพี่แขกกับโยมพี่อิทนะฮะอยากโยมปูด้วยนะฮะโยมปูด้วยนะฮะก็ปิดยอดได้ตัวกลมๆว่า 3,400 เหรียญโมทนาสาธุสุดท้ายขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านนะทั้งที่อยู่ในที่นี้และก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มาวัดอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำได้มาถวายนะทั้งจตุปัจจัยแล้วก็ทายทานตลอดจนถึงอาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ในวัดพุทธปัญญาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาที่ได้เมตตานิมนต์ให้ตมามาที่อเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะก็ด้วยเมตตาของท่านแล้วก็ด้วยการช่วยเหลือหลายๆอย่างจากญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งพี่แตนซึ่งทำหน้าที่ในการซื้อตั๋วซื้ออะไรต่อไม่อะไรต่างๆให้นะฮะก็
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ดร.ยาไว้ในโอกาสนี้ด้วยขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ดร.นรินโทที่ได้ทำหน้าที่นะเป็นตัวแทนนะของท่านอาจารย์ดร.ยานำพาญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้กุศลผลบุญนะแผ่ไปให้กับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายโดยทั่วถึงครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่ความตามฐานะแห่งความเป็นชาวพุทธนะทั้งมวลโดยรวมขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอให้ประสบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้าในธรรมจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ